มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยผลชันสูตรการเสียชีวิตน้องดอม13หมูป่าหลังถูกพบหมดสติที่วิทยาลัยบุ๊คเฮาส์มาร์เก็ตฮาโรที่เมืองเลสเตอร์เชียร์จากกรณีน้องดอมนายดวงเพชรพรหมเทพนักเรียนทุนมูลนิธิซิโก้และหนึ่งในสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อปี2561ซึ่งเดินทางมาศึกษาต่อที่โรงเรียนในสหราชอาณาจักรและเสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ล่าสุดวันที่28ตุลาคม2566สำนักข่าว BBC รายงานหลังจากการไต่สวนคดีการเสียชีวิตของน้องดอมเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพอาวุโสของเลสเตอร์ซิตี้และเซาท์เลสเตอร์เชียร์ได้บันทึกข้อสรุปว่าเป็นการปิดชีพตัวเองหลังถูกพบหมดสติที่วิทยาลัยบรูคเฮาส์มาร์เก็ตฮาโรที่เมืองเลสเตอร์เชียร์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนั้นอีก2วันเขาเสียชีวิตที่โรงเรียนพยาบาลทางนี้ในการบันทึกการไต่สวนไม่สรุปถึงสาเหตุการกระทำการเช่นนั้นการสอบสวนของตำรวจไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3หรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยเผยผลชันสูตรการเสียชีวิตน้องดอม13หมูป่าหลังถูกพบหมดสติที่วิทยาลัยบรูคเฮาส์มาร์เก็ตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ